วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาท่องโลก Metaverse ของโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่าโปรเจกต์ Payback นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ได้เข้าร่วมนะครับในส่วนของตัว Binance Incubator และก็ได้รับการคัดเลือกนะครับเป็น1ใน14ทีมที่ตอนนี้มีการแข่งขันอยู่ตัวโปรเจกต์ตอนนี้ก็เปิดแล้วครับให้เราได้ทดลองโปรโตไทป์เนาะโดยการที่มีในส่วนของระบบซอยดาวระบบเกมเซ็นเตอร์หรือระบบ Shop to Earn ต่างๆตัวหน้าตาจะเป็นยังไงนั้นจะมีความสนุกหรือว่าน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาทัวร์ครับสวัสดีครับแชมเมงครับและนี่คือช่อง I Learn A Lot ช่องที่นำสาระดีเกี่ยวโลกคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยมาสรุปเพื่อฟังครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับตัวโปรเจกต์ Payback นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะสักช่วงประมาณเดือน2เดือนก่อนนะครับช่วงนั้นตัว Metaverse ที่เป็นตัวทดลองเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้มีตัว Metaverse ให้เราเข้าไปลองเล่นใช่ไหมครับแล้วก็มีแค่กิจกรรมที่เป็นเควสตอนนั้นก็มีเควสให้เลยรับ NFT ฟรีกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบัคเนาะหรือว่าตัวละครของเราที่อยู่ในเกมนะครับเนี่ยเนาะตัว Metaverse เนี่ยหลักๆเลยเขาจะเน้นในเรื่องของการ Shop to Earn ครับคือการที่มีการไปซื้อของซื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ได้ในส่วนของตัวเหรียญตัวเป็นตัวบัคเนี่ยเอิร์นกลับมานะครับเนาะเนี่ยจะเป็นตัว P Buck นะครับจะเป็นชื่อเหรียญตัวโทเค็นเนาะนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยตอนนี้นะครับตัวเขาเองเนี่ยก็ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกเนาะเป็นตัว Binance Incubator โปรแกรมซีซั่น4นะครับเป็น1ใน14ทีมนะครับที่รับคัดเลือกจาก Binance Lab นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจทีเดียวรูปแบบ Metaverse เขาจะแตกต่างที่อื่นคือตัวนี้จะเป็น 2D นะครับเนาะก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาตอนนี้เขาได้เปิดนะครับให้มีการทำโปรโตไทป์แล้วก็คือเขาจะรับคัดเลือกจากคนที่มีสกอร์ตัวเควสก่อนหน้านี้สูงสุดนะครับ100คนนะครับเข้ามาได้รับคัดเลือกซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับและก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปท่องโลกนะครับของตัวเฮบักว่าหน้าตาเป็นยังไงคอนเซ็ปต์ต่างๆเป็นยังไงครับระบบต่างๆในตัว Metaverse เขาเป็นยังไงบ้างคลิปนี้เดี๋ยวมาติดตามกันครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในส่วนของตัว Metaverse ของทาง Payback แล้วซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะยังเป็นตัวโปรโตไทป์นะครับซึ่งจะต้องเป็นคนที่รับการคัดเลือกนะครับถึงจะเข้ามาเล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมาลองเล่นบ้างนะครับในส่วนของตัว Alpha Test เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาจะมี Alpha Test เนาะในช่วงปลายปีถึงนี้ยังไงก็ติดตามข่าวสารกันละกันนะครับสามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมแปะในส่วนของช่องทาง Twitter ต่างๆของ Payback ให้นะครับอยากติดตามข่าวสารไปดูได้นะครับทีนี้อ่ะมาดูในส่วนของตัวนี้นิดนึงนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะของ Metaverse เนาะเราจะเห็นโอ้มีแบบจุดต่างๆให้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามองมุมด้านซ้ายบนเนี่ยจะมีช่องแชทซึ่งถ้าเกิดว่าเดี๋ยวในเวลาที่เขาเปิดจริงๆเนี่ยมันจะสามารถคุยกับคนอื่นได้เนาะแล้วก็มีระบบที่เราเรียกเป็นระบบเควสเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยนะครับจะมีระบบเควสให้เรามาสะสมเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยเราจะสะสมครับตัวเหรียญที่เป็นตัวเหรียญบริกนะครับจริงๆตอนเนี้ยในโทเค็นของตัว Payback เนี่ยครับจะมีอยู่2เหรียญจะมีตัวเหรียญที่ชื่อว่า P Buck นะครับที่เป็นเหรียญหลักแล้วก็ตัวเหรียญบริกนี่แหละนะครับในแต่ละวันถ้าเราทำเควสต่างๆเนี่ยเราจะได้รับตัวนี้ครับ BRK หรือเหรียญบริกนะครับนั่นเองนะครับเป็นเหมือนเหรียญอิฐนะครับนี่ครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้แมปเนาะแมปเขาจะบอกว่าเนี่ยครับตรงท่าเรือเนาะที่เราเดินมาเมื่อกี้จะเป็นตรงนี้นะครับเนาะเราขึ้นเรือมานะครับมีตรงนี้ครับมีตัวเช็คอินจุดเช็คอินมีตัว Lucky Tree มีระบบสอยดาวนี่เราไปลองสอยดาวกันมีเกมเซ็นเตอร์ซึ่งบอกว่ามีเกมหลายเกมมากเลยผมเข้าไปดูมาย่อยๆแล้วมีระบบ Shop to Earn นะครับแล้วก็นี่ครับมี One East ที่เป็นตัว Swap สมมติว่าเราได้เหรียญตัวเหรียญ Brick เหรียญ P-Buck มาเราสามารถมา Swap ในนี้ได้เลยอันนี้ก็คือจะจบในนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปเดินดูแต่ละจุดแล้วกันครับนี่จุดแรกนะครับปึ๊บมานี่เรามาดูตรงระบบสอยดาวดีกว่าครับเข้าไปปึ๊บสอยดาวเนี่ยถ้าผมไม่มั่นใจไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นต้นไม้ที่เราเข้ามาสอยแล้วเราอาจจะได้รางวัลบางอย่างนะครับนี่ครับเขาบอกว่าฮัลโหลนี่เข้ามาเวลคัมทูลักกี้ทรีก็จะมีต้นไม้เยอะเลยตอนนี้มีต้นไม้100ต้นในแอเรียนี้นะครับแล้วก็จะมีเราจะมีเนี่ยไอแต่ละต้นจะมี20คูปองนะครับซึ่งจะมีโอกาสที่ชนะเนี่ยก็คือตั้งแต่จะไม่มีอะไรเลยจะไม่ได้อะไรนะจนถึงได้100บิ๊กเป็นโอกาสที่จะเล่นนะครับนี่ครับก็คือแต่ละต้นเนี่ยจะต้องใช้1บริกนะครับในการที่จะสุ่มนะครับก็คืออันเนี้ยถ้าพูดตรงๆอันเนี้ยจะเป็นเหมือนระบบเบิร์นบริกนั่นแหละนะครับระบบมันมีคือเอาบริกมาสอยดาวนะครับแล้วก็เอาไปแลกเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่ายังไงผมลองกดดูนะมันก็จะมีให้เราเลือกใช่ไหมครับให้เราเลือกตอนนี้ผมมีอยู่15บริกนะ
มีให้เราเลือกอาจจะเลือกตรงนี้อ่ะนี่ครับดอ1คูปอง using 1 brick อดปากนี่ก็คือผมก็จะเอา brick เข้าไปอันเนี้ยผมเก็ตแล้วครับผมได้มา5 brick เฮ้ยอันนี้คุ้มอยู่นะได้มา5ไม่ใช่5 brick สิได้มา10 brick นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือเหมือนทำเควสรายวันก็ได้5 brick เอาไปลองดูที่อื่นบ้างอันเนี้ยก็คือผมก็สอยได้เรื่อยๆนะก็คือทุกครั้งที่สอยก็จะเสีย1 brickเนี่ยครับ1คูปองใช้1บริกเนาะเมื่อกี้คุ้มอยู่อันนี้ก็คือไม่ได้อันนี้คืออดได้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเล่นเดี๋ยวเอาอีกสักครั้งแล้วกันเดินไปสักต้น58แล้วกันเนี่ยนี่มันมีไม่ต้องดาวก็ได้ตรงนี้ก็ได้เหรอสมมุติตรงนี้แล้วกันอันนี้ได้1บริกเท่าทุนนะนี่เนาะรูปแบบก็จะเป็นมานี้อันนี้ระบบสอยดาวครับเป็นระบบเบิร์นบริกนั่นเองนะครับเห็นเมื่อกี้ชี้มาตรงตู้น้ำทำอะไรได้บ้างไม่ได้เนาะไม่มีอะไรปึ๊บอ๋ออันนี้จะเป็นเหมือนบอกว่าเนี่ยครับเป็นเหมือนบอกว่ารางวัลที่อยู่ในต้นไม้ทุกอันเนี่ยมันมีอะไรเท่าไหร่บ้างอย่างเงี้ย100บิ๊กมีแค่อันเดียวนะครับมีแค่อันเดียวก็คือใครได้ก็ได้นะเนี่ย0บิ๊กมีเยอะหน่อยแล้วสมัยเมื่อกี้ผมได้5บิ๊กนี่ผมโชคดีสิมีแค่49อันเองนะครับก็จะไม่ได้ได้ง่ายเท่าไหร่นะเนี่ยครับแล้วก็ทุกๆวันก็จะมีการรีเซ็ตเนี่ย11อีก7ชั่วโมงก็จะรีเซ็ตเริ่มใหม่อีกครั้งนึงประมาณนี้อันนี้คือระบบสอยดาวครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันบ้างดีกว่าครับออกมาแล้วจากตรง Lucky Tree เนาะระบบง่ายๆครับไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าก็สะดวกมากเลยนะสำหรับคนที่แบบรักในการสอยดาวนะครับก็จะคิดถึงตัวคิดมาปีใหม่อะไรพวกนี้เนาะที่มีการสอยดาวกันโอเคนะเสร็จจากสอยดาวเดี๋ยวเรามาต่อที่เกมเซ็นเตอร์ดีกว่านะครับเดินเข้าไปเกมเซ็นเตอร์เลยเข้ามาในเกมเซ็นเตอร์เนี่ยมันจะมีเกมค่อนข้างหลายรูปแบบเลยครับนะครับมีแบบแต่ว่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนเกมอาร์เคดสมัยก่อนเกมกล่องเกมอะไรที่เราเคยเล่นกันนี่ครับมีตั้งแต่นี่ครับตัวพาเข้าไปดูแล้วกันบัสแมนนี่ครับอันนี้จะเป็นนี่ครับตัวที่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะเป็นไอตัวเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นตัวที่จะมีตัวเนี้ยเราต้องกินใช่ไหมต้องกินในตัวนี้กินไอ้ตัวกลมๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเก็บให้ครบครับเราชนะอ่ะอันนี้อันที่หนึ่งนะมีในส่วนของอะไรครับมีในส่วนของตัวนี้นะครับนี่คือแต่ละตู้เนี่ยก็ต้องใช้เสียหนึ่งบาทไปมีเกมเดาะบอลนะครับเดาะบอลใครได้สกอร์สูงสุดเนาะมันจะไปขึ้นที่ลีดเดอร์บอร์ดนะครับเราอาจจะได้รับรางวัลจากคนที่เล่นได้สกอร์เยอะประมาณนี้อ่ะมีอะไรอีกมียกตัวอย่างสองสามเกมเนาะนี่ตัวนี้อ่ะลองดูนี่อันนี้จะเป็นโรบอททูเป็นเหมือนรถแข่งปะเป็นรถแข่งวะใช่ไหมหรือยังไงอ๋อให้เรากดเฉยๆครับให้เรากดเนี่ยก็คือวิ่งมาเรากดเดี๋ยวมันจะมาเร็วขึ้นเรื่อยๆเป็นเวฟก็คือกดเริ่มมาเร็วแล้วด้านหลังน่าจะยากแบบนี้ครับเป็นเกมเล่นเหมือนเกมฆ่าเวลาแต่ว่าก็ได้สกอร์มีการเบิร์นบิ๊กออกไปนะครับเดี๋ยวเราผมพามาดูเกมในเกมนี้ผมชอบมากเลยครับเกมไอ้ต่อชั้นน่ะนะครับที่ในเน็ตเขาจะชอบให้กับพริบตาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมมาลองเล่นเกมนี้ดูปั๊บมาขอดูครับเฮ้ย11แล้วโคตรอ่อนเลยโคตรอ่อนเลยผมอ่ะอุ้ยพลาดอุ้ยแพ้แล้ว27อันแบบนี้ครับแล้วก็สกอร์มันจะไปขึ้นที่แดชบอร์ดข้างหน้านี่ครับจริงๆมันจะมี achievement อยู่เนาะ achievement เนี่ยว่าเราเล่นเกมอะไรยังไงคอมพิวต์อะไรยังไงเนี่ยครับเนี่ย achievement มันจะขึ้นตรงนี้เนี่ยตรงเควสอ่ะนี่เนาะเควสในแต่ละวันมันจะขึ้นนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมออกไปอันนี้คือเกมเซ็นเตอร์คร่าวๆประมาณนี้มีส่วนไหนอีกครับมีในส่วนของนี่อันนี้จะเป็นไฮไลท์ของเขานะครับระบบช็อปทูเอิร์นนะครับช็อปทูเอิร์นเนี่ยเข้ามาเนี่ยครับมันก็จะมีเรามาสามารถมาช็อปตรงนี้ได้นี่ครับปึ๊บนี่ผมพาดูเนาะโอเคระบบช็อปทูเอิร์นนะครับเนี่ยเนาะก็จะเป็นระบบที่เหมือนเราไปซื้อของนะครับสามารถจะลิงก์ต่อไปแล้วไปซื้อของมันได้จากนั้นเนี่ยเราจะเอิร์นกลับมาเป็นตัวเหรียญบิ๊กเนี่ย how to earn เนี่ยมาเนี่ยมันจะมีข้างบนบอกอยู่จะมีวิธีเนาะเนี่ยสมมุติว่าอันเนี้ยก็คือสมมุติเราช็อปใน Shopee เราก็จะเอิร์น 3%
นะสมมติซื้อของแล้วแต่เราเออเลย 3% ซึ่งแคชแบ็กเนี่ยจะได้รับนะใน 30-40 วันหลังจากที่มีการซื้อนะครับนี่เนาะเป็นแบบนี้นะครับนี่เนาะจะมีกิฟต์มีอะไรให้นะครับเนี่ยเราสามารถวิดดอพอยต์ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับตัวเหรียญที่ได้มาอาจจะได้เป็น P Buck นะครับหรือว่าเป็นบริกก็ได้นะแล้วก็เราก็สามารถเอาพวกนี้ไปสวอปอ่ะประมาณนี้นี่ครับอย่างเช่นเนี่ยผมอยากซื้อตั๋วเครื่องบินนะเนี่ยก็จะมีได้คืนเนาะเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างงี้กด accept แล้วก็ shop now มันก็จะลิงก์ไปที่หน้าซื้อทิกเก็ตเลยถ้าเราใช้ลิงก์นี้ซื้อเนี่ยก็คือจะได้ตัว P Buck นั่นเองนะครับจะได้ตัวบริกกลับมาเป็นของตอบแทนเป็นเหมือนเครดิตคืนนะครับนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นอย่างโคชัยสมาเนี่ยก็คือจองตั๋วเครื่องบินได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของตัวนี้ครับอย่างเงี้ยไปซื้อของโฮมโปรอ่ะสมมุติว่านี่ครับก็ได้คืน1นะครับ 1.22% นะเนี่ยราวนี้แต่มันก็สามารถเอาไปใช้กับตัวส่วนลดอะไรอื่นๆได้อีกนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวต้องดูเงื่อนไขเขาอาจจะได้ลดหลายต่อก็ได้แล้วค่อยมาได้คืนช็อปแบ็คในนี้คืนอีกทีนึงนะครับประมาณนี้เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็มีพาร์ทเนอร์หลายเจ้ามากๆนี่ครับเราจะได้เห็นเนาะเนี่ยมี Shopee มี Lazada มีพวกช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งหมดเลยครับ GQ Office Mate เนี่ยหลังๆเนี่ยมี Earning มีอะไรเงี้ยเยอะครับ Foodpanda เงี้ยได้เยอะนะก็น่าจะเป็นของที่แบบเราน่าจะได้ใช้กันในชีวิตประจำวันเยอะอยู่นะครับโอเคตัวช็อปทุกเอิญประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกอันหนึ่งครับนี่ก็จะเป็นตัวระบบสวอปและนี่ครับระบบสวอปนี่เราก็มาที่วันอีทเลยนี่ระบบสวอปปึ๊บวันอีทระบบสวอปเวลาที่เนี่ยครับเวลาที่เราเนี่ยนะมันก็จะมีเข้ามาครั้งแรกก็จะสอนก่อนนะครับวิธีการใช้เนี่ยข้างบนจะเป็นเหรียญที่เราอยากสวอปเนาะเรามีจำนวนเท่าไหร่ข้างล่างจะเป็นเหรียญที่เราเนี่ยครับจะได้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็คือจริงๆมันก็เหมือนที่เราไปใช้สวอปข้างนอกกันแหละนะครับแต่มันแค่เอาตัว one east เนี่ยมาต่อนะครับมาต่อแค่นั้นเลยนะครับนี่เนี่ยก็คือจากจะแลกอะไรยังไงก็ตามนี้เลยครับมีอะไรเท่าไหร่แบบนี้เลยแต่ตอนนี้ยังเป็นโปรท้ายอยู่นะครับก็ยังสวอปจริงไม่ได้เนี่ยก็เหมือนกันเนาะตรงนี้ประมาณนี้ให้เห็นซิสเต็มนะครับคอนเซปต์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแล้วก็มีจุดอื่นๆอีกมีสวนสาธารณะนี่ครับสวนสาธารณะมีทะเลมีอะไรอันนี้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของตัวแลนด์มาร์คทั้งหมดเนาะอย่าลืมอันนี้ก็เข้ามาต่อวันมาเช็คอินได้ด้วยเช็คอินก็เหมือนเป็นการทำเควสเนี่ยมันจะมีเควสรายวันให้เราทำไปอะไรแบบนั้นนะครับผมแล้วก็สกอร์ต่างๆใครเล่นเกมใครทำเควสอะไรมันจะมาดูที่สกอร์ตรงนี้ครับแล้วก็เนี่ยเราเดินมาดูตรงลีดเดอร์บอร์ดเนาะเราก็จะเห็นนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนสกอร์เหมือนพอยต์นะครับพอยต์เนี่ยจริงๆก็มาจากอันนี้แหละมาจากค่าบริกนี่แหละนะครับนี่ก็จะเห็นนะว่าตอนนี้มีคนใช้อยู่ประมาณ75คนนะครับอันนี้คนที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่ได้รับคัดเลือกเนาะแล้วก็เนี่ยครับมีคนได้ไป400กว่าแล้วต้องบอกแบบนี้คนที่ได้400กว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือคนที่ได้แบบลำดับสูงๆเนาะที่1ที่อะไรอย่างเงี้ยจะมี NFT พิเศษได้ไปนะครับได้สะสมมีการเล่นเกมได้แต้มนี่ได้ระดับ NFT พิเศษไปซึ่งของผมอยู่ที่ระดับ67นะครับมีแค่34บริกประมาณนี้คร่าวๆนะครับเนาะให้ได้เห็นตัวระบบซิสเต็มของ Metaverse ไปโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดตอนนี้เนาะที่ผมได้มาลองเล่นตัวโปรโตไทป์กับตัวเพย์บักนะครับก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะน่าสนใจในส่วนของระบบที่ค่อนข้างใช้งานง่ายแล้วก็เข้าถึงง่ายนะเห็นป่ะว่าเดินไปแต่ละที่มันลิงก์ทุกอย่างไว้หมดเลยทีนี้อนาคตอาจจะมีซิสเต็มอื่นเข้ามาเสริมมันก็แค่ปลั๊กอินใส่เข้าไปเฉยครับแล้วก็เกิดแบบเป็นอย่างเงี้ยครับเหมือนเราเข้ามาแล้วเราครบวงจรเลยทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นนะครับตัว Payback นะครับสามารถรอได้นะช่วงปลายปีเดี๋ยวเขาจะปล่อยตัว Alpha Test ออกมานะครับทุกคนสามารถเข้ามาลองเล่นกันได้อีกเรื่องนึงก็คือในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับไปเดือนตุลาคมนี้เขาจะมีตัวเควสนะครับเขาจะมีตัวเควสใหม่ครั้งที่แล้วเรามีเควสเนาะได้ตัว NFT กันไปใช่ไหมเนี่ยจะมีเควสที่ได้ตัว NFT กันไปครั้งหน้านะครับครั้งหน้าเขาจะมีเควสใหม่รอบนี้จะเป็นเควสแจกเหรียญ P Bucks นะครับยังไม่ประกาศเควสนะแต่ว่าเนี่ยครับเดือนปลายเดือนตุลานี้สามารถติดตามมันได้ช่องทางการติดตามนะครับสามารถที่จะดูได้ที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปเลยมีทั้ง Twitter มีทั้ง Discord นะครับไปดูไปกดติดตามนั้นได้ถ้าใครสนใจโปรเจกต์นี้โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ